สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2บริษัทเดอะสเปซบาร์จำกัดได้ออกแถลงการชี้แจงกรณีตำรวจกล่าวโทษดำเนินคดีนายณัฐพลพันธ์พงษานนท์ช่างภาพประจำกองบรรณาธิการสเปซบาร์ข้อหาเป็นผู้สนับสนุนทำให้โบราณสถานเสียหายจากการขีดเขียนข้อความและจับกุมได้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์และนำตัวฝากขังต่อศาลในวันที่13กุมภาพันธ์และได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างต่อสู้คดีในวันเดียวกันแถลงการระบุว่าบริษัทให้นายณัฐพลพันธ์พงษานนท์หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวมีกำหนด5วันเริ่มตั้งแต่วันที่14ถึง18กุมภาพันธ์2567เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงในกรณีนายณัฐพลถูกตั้งข้อหาที่นำไปสู่การจับกุมในครั้งนี้สำหรับเหตุการณ์ที่นำไปสู่การจับกุมนายณัฐพลคือการพ่นสีสเปรย์ข้อความบนกำแพงวัดพระแก้วเกิดขึ้นเมื่อวันที่28มีนาคม2566ในครั้งนั้นบริษัทตรวจสอบตามสายงานบังคับบัญชาปรากฏข้อเท็จจริงว่าไม่ได้มีการมอบหมายงานให้นายณัฐพลหรือช่างภาพคนใดไปถ่ายภาพเหตุการณ์ดังกล่าวและนายณัฐพลยอมรับว่าไปถ่ายภาพเหตุการณ์นั่นเองบริษัทได้ตักเตือนนายณัฐพลว่าอย่าให้มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกเพราะวัดพระแก้วเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยนับถือสักการะการใช้วัดพระแก้วเป็นพื้นที่แสดงออกทางการเมืองเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความสนใจแต่เป็นพฤติกรรมที่ทำร้ายจิตใจของคนไทยไม่ควรสนับสนุนเผยแพร่พฤติกรรมเช่นนี้บริษัทยืนยันว่าในฐานะสื่อเราเป็นกลางในทางการเมืองให้พื้นที่กับกลุ่มกิจกรรมพรรคการเมืองทุกกลุ่มเท่าเทียมกันเราสนับสนุนการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่สนับสนุนอุดมการณ์ทางการเมืองใดๆที่สร้างความแตกแยกในสังคมและไม่อ้างสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนมาปกป้องปกปิดการกระทำที่มีวาระแอบแฝงทางการเมืองด้วยความเคารพเชื่อมั่นในวิชาชีพบริษัทเดอะสเปซบาร์จำกัดก่อนหน้านี้ทนายความนายกฤษดางนุจจรัตเปิดเผยถึงความคืบหน้าหลังจากตำรวจได้ควบคุมตัวผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวประชาไทและช่างภาพอิสระเข้ายื่นฝากขังต่อศาลว่าทางสำนักข่าวประชาไทและญาติของช่างภาพอิสระได้ขอยื่นประกันตัวผู้สื่อข่าวทั้งสองแล้วโดยศาลได้อ่านข้อกล่าวหาของพนักงานสอบสวนว่าได้ร่วมกันสนับสนุนวางแผนและช่วยเหลือผู้ต้องหาอีกรายที่ตกเป็นจำเลยในขณะนี้กรณีพ่นสีกำแพงวัดพระแก้วผู้สื่อข่าวทั้งสองให้การปฏิเสธและทำคำร้องขอคัดค้านการฝากขังโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยื่นคำขอฝากขังต่อศาลอ้างว่าจะต้องสอบสวนพนักงานตำรวจอีก5ปากและจะต้องตรวจสอบพยานเพิ่มเติมซึ่งศาลเห็นว่าสมควรรับฝากขังไว้โดยให้ฝากขังทั้งหมดเป็นเวลา12วันขณะนี้ทนายความอยู่ระหว่างการยื่นขอประกันตัวเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเหตุผลที่ศาลอนุญาตฝากขังคืออะไรทนายกฤษดางบอกว่าศาลเชื่อว่ามีเหตุผลที่จะรับฝากขังไว้เพราะพนักงานสอบสวนยังสอบสวนไม่เสร็จแต่ศาลงดไต่สวนและผู้สื่อข่าวทั้งสองคนพยายามทำคำร้องชี้แจงว่าพนักงานสอบสวนไม่มีเหตุผลที่จะสอบเพิ่มเติมเพราะตัวผู้ต้องหาที่อ้างว่าไปให้การสนับสนุนผู้ถูกฟ้องเสร็จสิ้นและเป็นคดีอยู่ที่ศาลอาญาจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติมส่วนหมายจับคดีนี้ออกตั้งแต่เมื่อวันที่22พฤษภาคม2566แต่เพราะเหตุใดเพิ่งมาจับและผู้สื่อข่าวทั้งสองก็ไม่มีพฤติการหลบหนีรวมถึงมีอาชีพและที่อยู่เป็นหลักแหล่งแต่ศาลเห็นว่าคำคัดค้านของผู้สื่อข่าวทั้งสองคนไม่มีเหตุผลเพียงพอและยกคำคัดค้านขอฝากขังและงดไต่สวนทั้งหมดทั้งนี้หากศาลไม่ให้ประกันตัวผู้สื่อข่าวทั้งสองจะถูกควบคุมตัวเข้าเรือนจำคาดว่าหลักทรัพย์อยู่ที่ประมาณ 5-60,000 บาทเพราะเป็นคดีที่มีอัตราโทษไม่สูงแต่ต้องดูอีกทีเพื่อความเหมาะสมเพราะทางสำนักข่าวประชาไทยเองก็เตรียมประกันตัวส่วนช่างภาพอิสระญาติก็ยื่นขอประกันตัวเช่นกันรวมถึงมีกองทุนมาสนับสนุนค่าประกันตัวอีกด้วยล่าสุดทางทนายความผู้ต้องหาทั้งสองคนได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสดคนละ 35,000 บาทขอปล่อยตัวชั่วคราวและศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างสอบสวนตลอดจนถึงชั้นพิจารณาเว้นแต่จะมีการฟ้องผู้ต้องหาในข้อหาที่หนักกว่าโดยไม่กำหนดเงื่อนไขใดๆ
้